ถ้าเราไม่ยอมจำนนต่อปัญหาเราต้องมีทางออกเสมอในสถานการณ์วิกฤตนะครับมีสถานศึกษาหลายๆแห่งที่ยังมีความกังวลใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของตัวเองได้ในท่ามกลางวิกฤตแต่ว่าเราก็ได้ค้นพบว่ามีโรงเรียนชายขอบแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ไม่มีความพร้อมในการที่จะเรียนในระบบออนแอร์และออนไลน์ได้แต่ก็สามารถที่จะจัดการกับปัญหาในเรื่องการเรียนการสอนได้จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่กำลังได้รับการชื่นชมอยู่ในขณะนี้วันนี้เราจะมาเจาะใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่างแล้วก็วันนี้เราก็ได้มีโอกาสนะครับได้พูดคุยที่จะได้พูดคุยกับผอ.เฉลียวเถื่อนเผาซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดีครับท่านผอ.ครับครับสวัสดีครับก็ต้องขอบอกว่าท่านผอ.เฉลียวเนี่ยเป็นคนที่ผมรู้จักมานานนะเพราะว่าท่านเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่โรงเรียนบ้านตะโกล่างมา20กว่าปีและ20ปีเนี่ยท่านทำคุณูปการหรือว่าสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียนนี้เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลอยู่ที่จังหวัดราชบุรีรู้สึกเหมือนจะพื้นที่อยู่จะอยู่ติดๆชายแดนด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับอยู่ติดชายแดนไทยกับพม่าแล้วก็โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมในโรงเรียนกองทุนการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่9ครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดคุณธรรมเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณผอ.เฉลียวมากที่มาร่วมรายการกับพวกเรานะครับก่อนอื่นเนี่ยดูจากคลิปวิดีโอนี้แล้วนะผอ.ดูจากคลิปวิดีโอแล้วอยากให้ผอ.เล่าถึงสภาพบริบทของโรงเรียนที่นี่ก่อนของที่นี่ว่าต่างจากที่อื่นยังไงแล้วก็เป็นเพราะอะไรเราถึงไม่ได้มาคิดถึงระบบแบบนี้ได้เราจะได้รู้ที่มาที่ไปกันสภาพเป็นไงครับครับขอบคุณศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรติโรงเรียนของเราคือโรงเรียนของเราเนี่ยหลังจากที่มีสถานการณ์โรคโควิด-19 เข้ามาเนี่ย เราก็ถูกกำหนดว่าจะต้องไปสำรวจนะครับสำรวจบ้านของเด็กว่าในครอบครัวของเด็กนั้นอ่ะมีเครื่องมือสื่อสารอะไรไหมที่จะสามารถจะส่งให้เรียนออนไลน์ได้นะครับปรากฏว่าเราก็ไปสำรวจบ้านเด็กต่างๆก็สภาพเป็นยังไงก็สภาพของบ้านของเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบางบ้านเนี่ยก็ไม่มีไฟฟ้าจะใช้บางบ้านก็เดินทางเข้าออกลำบากบางบ้านไม่มีทีวีครับมีไฟฟ้าใช้แต่ไม่มีทีวีหรือบางบ้านมีทีวีเนี่ยแต่ก็ไม่มีจานหรือกล่องรับสัญญาณที่ทางกระทรวงสาธารณสุขหรือทางราชการน่ะจะส่งลิงก์ทางการศึกษาไปให้ได้นี่คือปัญหาหลักของชุมชนบ้านตะโกล่างของเรานะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องกะเหรี่ยงถูกไหมฮะครับนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักเรียนชาวเขานะครับนักเรียนชาวเขาประมาณ170เนี่ยก็เป็นนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงเผ่ากะเหรี่ยงเนาะแล้วก็เป็นมอญประมาณ 10% แล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยประมาณ 20% ร้อยละ20ประมาณนั้นนะครับก็แสดงว่าพื้นฐานโดยทั่วไปก็คืออยู่ในชนบทแล้วก็เวลาตั้งบ้านเรือนก็จะกระจัดกระจายกันไปตามหมู่บ้านมีนักเรียนเท่าไหร่ครับพ่อในเขตบริการของเราเนี่ย1หมู่คือหมู่ที่8ตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมีเขตบริการนะห่างจากโรงเรียนเนี่ย3-8กิโลเมตร3-8กิโลที่เด็กจะต้องเข้ามาโรงเรียนครับครับและรับนักเรียนได้เท่าไหร่ครับอยู่ตอนนี้นักเรียนปีการศึกษา2563เนี่ยประมาณ780คน oh. แต่ในปัจจุบันเนี่ยปี2514เนี่ยมีนักเรียน811คนครับ811คนที่มาเรียนอยู่ที่นี่นะครับโอ้ครับครับอันนี้คือถ้าเรียนปกติหรือเปิดเรียนปกติเนี่ยเด็ก 7-800 เนี่ยจะต้องเข้ามาเรียนที่โรงเรียนตามระบบปกติแต่พอเกิดสถานการณ์ไวรัสขึ้นมาปุ๊บเราเรียนไม่ได้ละเราลำบากแล้วในการที่จะเจอกันกระทรวงก็มีนโยบายขึ้นมาว่าให้เรียนออนไลน์ครับโดยจะมีการเรียนการสอนผ่านระบบดาวเทียมหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะก็เลยไปทำการสำรวจดูก็พอไปสำรวจแล้วสำรวจแล้วเจอยังไงเราไปเจอทางตันครับก็คือเด็กไม่สามารถที่จะไม่มีเครื่องมือสื่อสารอย่างเช่นสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือเด็กก็ไม่มีครอบครัวของเขาก็ยากจนแล้วก็บางบ้านเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ไปไม่ถึงหรือไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าก็ไฟฟ้าก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่พร้อมทีวีก็ไม่มีทีวีก็ไม่มีครับแล้วเห็นว่าลักษณะบ้านก็อยู่กันกระจัดกระจายเขาอยู่เป็นกระจัดกระจายซึ่งโรงเรียนเองนั้นน่ะก็เคยไปสำรวจเด็กหรือว่าไปเยี่ยมเด็กเนี่ย
เราก็จะไปเยี่ยมตามหย่อมบ้านซึ่งหย่อมบ้านเนี่ยเป็นกลุ่มบ้านย่อยๆของหมู่บ้านเราอ๋อครับครับก็คือเป็นหย่อมในหมายถึงว่าอยู่กันหลายหลายหลังคาเรือนถูกไหมฮะอยู่รวมกันหลายหลายหลังคาเรือนก็เป็นกลุ่มบ้านหย่อมบ้านเล็กๆรวมรวมแล้วเป็นกี่หย่อมบ้านเนี่ยที่ว่ามาทั้งหมดก็7หย่อมบ้านครับนี่คือ7ได้7หย่อมบ้านครับใหญ่สุดนี่กี่หลังคาเรือนฮะก็ใหญ่สุดเนี่ยประมาณ50 ถึง 70หลังคาเรือน50ถึง70หลังคาเรือนโอ้แสดงว่าเด็กเยอะมากเลยนะที่เข้าไปเรียนเนาะเพราะว่ามีหลายระดับชั้นถูกไหมฮะครับแล้วถ้าอย่างนี้ก็เจอกับคำว่าการเรียนสะดุดเพราะว่าเด็กมาเรียนก็ไม่ได้อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่พร้อมคำว่าเรียนสะดุดนี่คือยังไงฮะก็คือจะเรียนในระบบเนี่ยทางราชการทางกระทรวงเนี่ยยังไม่ให้เข้ามาเรียนในโรงเรียนเพราะว่าติดระบบที่มารวมตัวกันเยอะนะครับมากกว่าที่ทางราชการหรือสาธารณสุขกำหนดนะครับครับอันที่สองคือเราไม่มีห้องเรียนเพียงพอห้องเรียนปกติเนี่ยใช้ประมาณ23ห้องแต่ว่าถ้าเปิดขยายออกไปห้องละไม่เกิน20คนเนี่ยก็จะต้องใช้ห้องเรียนถึง30กว่าห้องซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีอาคารเรียนเราไม่พออาคารเรียนก็ไม่พอครับจากนั้นเนี่ยจะให้เราก็ไปสำรวจตามหย่อมบ้านแล้วก็หาแหล่งที่เด็กจะสามารถมารวมตัวกันในหย่อมบ้านของเขามันไปปิ๊งไอเดียนี้มาจากไหนฮะเพื่อว่าจะได้มาจัดการตรงที่ว่าเอาเด็กมารวมกันแล้วก็จัดการศึกษาเราก็เราคิดว่าเมื่อส่งใบงานไปเนี่ยเราจะต้องจัดการในหย่อมในกลุ่มบ้านเล็กๆของเขาให้เขาเนี่ยสามารถได้เรียนได้ซึ่งเราไปเจอทางตันตรงที่ว่าเราส่งสัญญาณไปเรียนออนไลน์เนี่ยก็ไม่ได้ก็ออนไลน์ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ติดขัดครับในช่วงเวลาที่จะเปิดแล้วโรงเรียนก็ต้องจัดการศึกษาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมของปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็เลยคิดว่าเราคงจะต้องเอาเด็กมารวมกันแล้วก็เรียกว่าเป็นกลุ่มหย่อมบ้านโดยเราจัดคล้ายๆโรงเรียนเล็กๆเลยครับเรามีเสาธงชาติเรามีการเคารพธงชาติตอนเช้าแล้วก็สวดมนต์หรือปฏิบัติศาสนกิจก่อนที่จะเข้าเรียนความคิดที่ว่านี้ก็คือว่าเด็กอยู่หย่อมบ้านไหนก็เรียนอยู่ที่หย่อมบ้านนั้นครับนี่คือวิธีคิดถูกไหมฮะครับแล้วก็จำลองเรื่องของการเรียนเข้าไปอยู่ที่นั่นเลยครับจัดครูไปที่นั่นด้วยป่ะฮะครับแล้วก็จัดครูไปจัดครูไปก็จะจัดครูไปแล้วก็จัดอาสาสมัครส่วนหนึ่งไปจากนั้นเราก็จัดอาหารกลางวันนมครูที่ไปก็ไปพร้อมกับนมกับอาหารกลางวันโอ้นี่ไปบริการถึงสถานที่เลยนะครับไปบริการถึงจุดเลยแบบว่าเด็กไม่ต้องมาไม่ไปรวมคนไม่ได้มากไม่เป็นไรครับให้เรียนอยู่ที่นั่นเพราะมันรู้สึกไม่ปลอดภัยมากกว่าครับก็เลยเลือกเป็นโรงเรียนหย่อมบ้านคำว่าโรงเรียนหย่อมบ้านก็คือมีที่มาที่ไปนี่เองนะครับคือมาจากคุ้มบ้านหรือหย่อมบ้านนี่เองเพื่อที่จัดการศึกษาให้ได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการเปิดให้หรือว่าวิธีการเรียนที่สอดคล้องกับข้อปฏิบัติของสาธารณสุขในช่วงโควิดครับไปเรียนที่นั่นมันดียังไงมันต่างจากเรียนที่ในห้องเรียนยังไงครับจากการที่เราได้เริ่มทดลองทำนะครับซึ่งเราทดลองทำเพื่อแก้ปัญหาให้เด็กได้เรียนนะครับจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยก็คือเราพบว่าชุมชนเนี่ยเขาเองเขาก็เริ่มให้ความสนใจกับการศึกษาของลูกหลานของเขาเขาก็เข้ามาช่วยกันดูแลตั้งแต่เริ่มของการคัดกรองหรือว่ามาช่วยกันกำกับดูแลมาช่วยกันอำนวยความสะดวกให้กับเด็กหมายถึงผู้ปกครองของเด็กนะใช่ครับผู้ปกครองมาช่วยกันคัดกรองเด็กก่อนเข้ามาเรียนใช่ครับเข้ามาช่วยอะไรอีกฮะแล้วก็นี่เริ่มแปลกใหม่เข้ามาแล้วนะเพราะว่าแต่ก่อนมันมีแต่ครูกับนักเรียนถูกไหมฮะครับแล้วอยู่ที่โรงเรียนอันนี้ไม่ใช่ครูกับนักเรียนอย่างเดียวมีผู้ปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วผู้ปกครองเข้ามาด้วยแล้วใครเข้ามาเกี่ยวข้องอีกส่วนคุณครูก็ผมกำหนดให้คุณครูเนี่ยแจกใบงานไปแล้วก็ให้อาสาสมัครเนี่ยช่วยเป็นพี่เลี้ยงแนะนำหรือว่าให้คำปรึกษากับเด็กๆแล้วก็ครูอีกส่วนหนึ่งทีนี้ก็มีปัญหาเรื่องอาหารกลางวันอาหารกลางวันในช่วงแรกเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขแจ้งมาว่าไม่สามารถจะจัดอาหารกลางวันได้ก่อนวันที่1กรกฎาคมซึ่งเด็กมาเรียนเนี่ยมาเรียนที่หย่อมบ้านเนี่ยเด็กก็ขาดอาหารกลางวันซึ่งเราก็ไม่สามารถจะเบิกจ่ายได้หรือไม่สามารถจะทำได้ก็ปรากฏว่าชุมชนก็มาช่วยกันดูแลเด็กมาคัดกรองเด็กมาช่วยควบคุมเด็กแล้วก็จัดอาหารกลางวันให้เด็กได้ทำกับข้าวให้เด็กได้ทานด้วยครับซึ่งหย่อมบ้านเนี่ยผู้ที่จะอำนวยความสะดวกก็ประกอบไปด้วยศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนวัดและคริสตจักรแล้วก็เป็น
หน่วยงานทหารจะในที่ทหารเนี่ยซึ่งเราใช้หน่วยงานทหารจุดหนึ่งเป็นค่ายทหารอีกจุดหนึ่งที่เปิดเป็นหย่อมบ้านเรียกว่าในแต่ละหย่อมบ้านจะมีเซ็นเตอร์หลักครับเซ็นเตอร์หลักคนที่เป็นคนหลักให้นั่นนะครับถูกต้องครับแล้วก็คนที่เป็นคนหลักนั้นก็จะชวนผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยมาร่วมกันดูแลลูกหลานของตัวเองที่สำคัญครับคุณโยงครับผมก็บอกว่าอันนี้โรงเรียนไม่มีงบประมาณให้ค่าอาหารนะเขาบอกว่าเขายินดีไม่ถึงพ่อแม่จ่ายเองหรือว่าสถานที่พ่อแม่เขาก็รวมตัวกันมาช่วยกันหาวัตถุดิบมาหุงหาอาหารแล้วก็มาแจกจ่ายให้ลูกหลานเขามาเลี้ยงดูลูกหลานเขาในหย่อมบ้านนั้นๆครับแล้วก็มาช่วยสอนก็มีครับมาช่วยสอนก็มีมาช่วยสอนเรื่องงานอาชีพสอนเสริมต่างๆหมายถึงพ่อแม่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของคนที่อยู่ในหย่อมบ้านนั้นมีทั้งหมดครับมีทั้งพ่อแม่เราจัดยังไงเราเปิดให้เข้ามาสอนในคาบวิชาได้เลยครับเราทำความเข้าใจแล้วก็ดึงเขามาว่าเราไม่สามารถจะเรียนสายวิชาสามัญได้ทั้งหมดเราก็อาจจะใช้ความรู้ของหย่อมบ้านตรงนั้นช่วยสอนลูกหลานด้วยเกี่ยวกับวิชาความรู้อย่างเช่นเรื่องการทอผ้าการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชผักต่างๆเนี่ยที่หย่อมบ้านตรงนั้นมีเนี่ยก็ให้เด็กไปดูเป็นตัวอย่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนนั่นหมายความว่าถ้าเป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือว่าถ้าเป็นครูภูมิปัญญาที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆน่ะก็เอาความรู้ของตัวเองอ่ะเข้ามาสอนลูกหลานพาลูกหลานไปดูจริงไปลงมือทำจริงไปฝึกปฏิบัติจริงอยู่ในโรงเรียนหย่อมบ้านนั่นน่ะใช่ครับโอ้นี่เป็นโอกาสแล้วแสดงว่าคำว่าอสมการศึกษาเนี่ยในความเข้าใจของผมนะก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นอสมที่เขาจ้างมาเพื่อมาเป็นอาสาสมัครการศึกษาอย่างเดียวมันรวมถึงคนเหล่านี้ด้วยเปล่าผมไม่แน่ใจใช่ครับเดิมทีนั้นอ่ะเราคิดจะหาอาสาสมัครทางการศึกษาซึ่งเรียกว่าอสมเนี่ยเราใช้งบประมาณของทางมหาวิทยาลัยที่มาช่วยเราคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีราชบุรีแล้วก็ทางกองทุนกสศเอาเข้ามาจ้างเพื่อที่จะมาจัดจ้างอาสาสมัครเข้ามาซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้มาจากบัณฑิตจบใหม่บ้างหรือนักศึกษาที่เยอะอยู่ก็จะมาอยู่ช่วงระยะหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เรามาได้มากกว่านั้นก็คือมีพ่อแม่มีครูภูมิปัญญามีผู้สอนศาสนาหรือมีพระสงฆ์มาช่วยกันสอนเด็กมาช่วยกันอบรมเด็กในเรื่องต่างๆด้วยนี่คือสิ่งที่เราได้ครับโอ้นี่มันเรียกว่าได้มากดิได้มากกว่าที่สอนอยู่ที่โรงเรียนเองนะเพราะว่าเอาพาเขาไปที่โรงเรียนเนี่ยเขาอาจจะไม่สะดวกถูกไหมครับแต่เขาดูแลลูกหลานเขาอยู่ที่หย่อมบ้านเนี่ยเขาว่างเขาก็มาหาได้เขาก็มาคุยกับเด็กได้เครื่องไม้เครื่องมือเขาก็อยู่ที่นั่นถูกต้องครับอุปกรณ์ทำมาหากินอะไรต่างๆที่จะปรุงเป็นอาหารที่เป็นข้าวเป็นปลาก็ส่งมอบให้เด็กได้อันนี้ก็เลยเกิดว่าอาสาสมัครก็พร้อมก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติเด็กก็ยังได้เกิดการเรียนอยู่ไม่ได้พลาดโอกาสถูกไหมฮะครับแล้วอย่างนี้ถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นกับเด็กกับผู้ใหญ่แล้วก็กับหมู่บ้านโดยประเมินจากผอ.เองผลงานของการสร้างโรงเรียนหย่อมบ้านแล้วก็มีอาสาสมัครการศึกษาที่มากกว่าคนนอกเข้าไปเป็นอาสาสมัครเป็นผลเป็นยังไงแต่แรกนะในส่วนตัวผมเนี่ยในส่วนของผมก็คือเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะต้องจัดการศึกษาในช่วงนั้นให้ผ่านพ้นไปให้ได้แต่พอสิ่งที่เราจัดการศึกษาหย่อมบ้านได้แล้วท่านครับสิ่งที่เราพบเนี่ยพบว่าก็มีกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาอาสาสมัครหรือเยาวชนในหย่อมในกลุ่มในหมู่บ้านของเราเนี่ยเริ่มให้ความสนใจที่จะมาสนับสนุนการศึกษาของลูกหลานเขาแล้วเกิดเป็นความผูกพันเกิดเป็นความใกล้ชิดการเรียนนั้นก็ไม่ได้แปลกแยกไปจากชุมชนนักเรียนก็เห็นความสำคัญของอาชีพของปู่ย่าตายายที่อยู่ในชุมชนของเขาครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างปู่ย่าตายายกับลูกหลานซึ่งแต่เดิมนักเรียนก็แค่ผ่านไปแล้วก็รู้จักว่าบ้านคนนั้นเป็นบ้านปู่บ้านลุงอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันแต่ว่าพอหลังจากที่เขาเข้ามาดูแลเด็กแล้วเด็กมีความใกล้ชิดกันทำให้เด็กนะรักแล้วก็เคารพมีความใกล้ชิดเห็นความสำคัญเขาสะท้อนให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยเด็กอาจจะเดินผ่านบ้านของลุงป้าน้าอาหรือภูมิปัญญาเหล่านี้ก็เฉยๆแล้วอาจจะสวัสดีธรรมดาแต่ต่อมาก็มีการคุณลุงครับคุณลุงขา
ป็ดเป็นยังไงบ้างไก่เป็นยังไงบ้างเริ่มถามไทยละเริ่มถามไทยเริ่มรู้กับวิถีชีวิตละเขาก็สนใจอาชีพของเขาอาชีพที่อยู่ในชุมชนมากยิ่งขึ้นหรือว่าสนใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลุงป้าน้าอาหรือคนในชุมชนมากขึ้นนี่สิ่งที่เราได้มากกว่าแล้วก็ชุมชนเขามีความเขาสะท้อนให้ฟังว่าเขาเองเขาก็ภาคภูมิใจในบทบาทของเขาเขาก็เริ่มเข้าใจความสำคัญของเขาว่าเขาเองก็สามารถที่จะสร้างการศึกษาให้กับลูกหลานของเขาได้คือเห็นความสำคัญของตัวเองแล้วใช่ครับไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของโรงเรียนเท่านั้นละที่จะฝึกลูกฝึกหลานหรือให้การเรียนรู้กับลูกหลานใช่ครับเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเลยเราเคยทำโรงเรียนคุณธรรมด้วยกันถูกไหมฮะครับเราเคยเจอว่าถ้าโรงเรียนไหนก็แล้วแต่ที่มอบที่ผู้ปกครองมอบให้มอบเด็กมาให้เป็นภาระของครูอย่างเดียวครับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้นะใช่ถูกต้องครับเปลี่ยนได้เฉพาะอยู่ต่อหน้าครูครับแต่กลับไปสู่บ้านเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ครับอันนี้จริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะอะไรคือมีส่วนครับเพราะถ้าคุณธรรมเนี่ยมันทำแต่เฉพาะในรั้วโรงเรียนเนี่ยแล้วทางบ้านเนี่ยไม่ช่วยกันประคับประคองหรือปลูกฝังต่อเนี่ยคุณธรรมเองเนี่ยก็จะขับเคลื่อนไปได้ช้าหรือได้ยากแต่ว่าถ้าหากว่าทั้งในรั้วโรงเรียนแล้วก็นอกรั้วโรงเรียนเนี่ยช่วยกันหล่อหลอมกล่อมเกลาคุณธรรมให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมประการใดข้อใดก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพอเพียงเรื่องของจิตอาสาก็ดีวินัยก็ดีเนี่ยถ้าทั้งในโรงเรียนก็ทำในรั้วโรงเรียนด้วยแล้วก็ชุมชนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ช่วยกันทำด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เร็วแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็นานนะครับใช่ครับผมไม่เชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าโรงเรียนสอนเด็กยังไงแล้วพ่อแม่ก็ช่วยกันฝึกลูกอย่างนั้นหรือปฏิบัติตัวแบบนั้นให้เป็นแบบอย่างเจ้าวาดก็เป็นโบสถ์ก็เป็นหรือว่าผู้นำชุมชนอื่นๆร่วมกันประคับประคองให้ลูกหลานตัวเองออกมาเป็นระบบเป็นเบ้าหล่อหลอมให้เขาออกมาอย่างนั้นเด็กก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นโรงเรียนหย่อมบ้านนี่น่าสนใจถ้าเกิดว่าใครโรงเรียนอื่นที่เขาดูอยู่แล้วเขาอยากเอาเรื่องนี้ไปใช้คิดว่าท่านจะเสนอแนะเขายังไงให้เพื่อนๆผอ.โรงเรียนด้วยกันให้ครูแต่ละโรงเรียนได้ลองคิดดูว่าวิธีการที่จะเอาไปโรงเรียนหย่อมบ้านไปปรับใช้เนี่ยมีบทเรียนอะไรกับการทำเรื่องนี้ไหมครับเขาจะได้แบบทำแบบนี้ก็ได้นะแต่ต้องระวังเรื่องนี้หน่อยนั่นคืออะไรครับในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยผมอยากจะให้กำลังใจกับท่านผู้บริหารคณะครูและบุคลากรที่เราจัดการศึกษาอยู่นะครับว่าเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการแต่สิ่งหนึ่งนั้นน่ะเราก็อยากจะฝากไปทั้งให้กำลังใจกันก่อนในเบื้องแรกแล้วก็ให้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงยากลำบากนี้ไปให้ได้แต่สิ่งหนึ่งนั้นน่ะเราไม่อยากให้การเรียนของนักเรียนสะดุดเราก็พยายามหาทางออกที่มันเหมาะสมกับชุมชนของเราลองมองไปรอบๆครับว่าตัวช่วยนั้นน่ะอย่างที่โรงเรียนบ้านตะโกล่างทำเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะมีทั้งนายอำเภอมีทั้งอบต.มีทั้งอสม.ผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันทหารตำรวจหรือว่าผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาเนี่ยเข้ามาช่วยกันเขาก็ได้เห็นความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของบทบาทของตัวเองนักเรียนเองก็รู้จักหรือไม่ก็สิ่งเหล่านี้เมื่อได้ตามมาเนี่ยผมคิดว่าในวิกฤตก็ยังมีโอกาสอยู่ลองมองไปรอบๆนะครับแล้วก็อยากให้กำลังใจแล้วก็พยายามจะดึงทรัพยากรเหล่านี้นะครับเอามาช่วยกันจัดการศึกษาเพราะสิ่งที่ตามมานั้นเราไม่แน่ใจว่าอีกในระยะเวลาต่อไปเนี่ยอาจจะมีวิกฤตอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าหากว่าอีกหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าอาจจะมีวิกฤตเหล่านี้โมเดลเนี้ยก็อาจจะพอเป็นข้อเสนอแนะหรือแนวทางให้กับเพื่อนผู้บริหารหรือสถานศึกษาต่างๆเนี่ยได้อาจจะนำไปเป็นแบบอย่างไม่มากก็น้อยครับครับโดยเฉพาะในกลุ่มการศึกษาที่ทำโรงเรียนคุณธรรมด้วยกันเนาะครับซึ่งในเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมเป็นฝ่ายเลขาอยู่เนี่ยครับเราเข้าไปทำงานเราก็จะเห็นว่าโรงเรียนคุณธรรมคิดค้นเรื่องนวัตกรรมเหล่านี้เยอะมากคิดค้นเรื่องวิธีการหรือแสวงหาวิธีการใหม่ๆในการเรียนรู้และการฝึกฝนและพัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสดีนะที่พอได้มาเล่าในรายการของพวกเราวันนี้มันเป็นโอกาสดีที่อย่างน้อยที่สุดที่เชียงราย
ครูหลายๆแห่งที่เป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมที่เชียงรายที่อุดรธานีที่พระนครศรีอยุธยาที่สุราษฎร์ธานีรวมถึงใน6จังหวัดคุณธรรมเดิมที่เขาติดตามชมรายการเราอยู่เขาจะได้รู้ว่าอ๋อเราก็ทำเหมือนกันนะและถ้าเราทำเหมือนกันแล้วทำแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะขยายวิธีการแบบนี้ออกไปสู่คนอื่นๆให้แบบเอาไปปรับใช้ได้ครับครับก็เรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับเราอยากให้คุณผู้ชมที่ชมทางชมอยู่ทางบ้านนะครับส่งเรื่องราวดีๆในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของเรื่องราวใหม่ๆที่เป็นการส่งเสริมเรื่องความดีงามในสังคมนะครับไม่ยอมจำนนต่อสถานการณ์โควิดและหาวิธีการหาทางออกส่งเรื่องราวดีๆแบบนี้มายังรายการของเรานะครับเมื่อได้รับออกอากาศเราจะมีของสัมมนาคุณให้นะครับเชื่อได้เลยว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ยังมีอีกมากมายก็เป็นเสมือนหนึ่งว่ารายการนักสืบคุณธรรมจะเป็นช่องทางให้กับเครือข่ายการศึกษาคุณธรรมเครือข่ายองค์กรธุรกิจคุณธรรมเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายสื่อส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายองค์กรศาสนาคุณธรรมและเครือข่ายภาครัฐนะครับที่ขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมสุดท้ายนี้ไม่ทราบว่าผอ.จะฝากอะไรกับคุณผู้ชมไว้ไหมครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพี่น้องเราในที่ชมรายการเราอยู่ตอนนี้ครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับรวมทั้งท่านผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วๆไปด้วยว่าเราก็คงต้องปฏิบัติตามที่ข้อราชการได้กำหนดหรือว่าวางแนวทางไว้ให้กับพวกเราแล้วก็ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตอันนี้ไปแล้วก็ที่สำคัญก็ช่วยกันดูแลครอบครัวของตัวเองแล้วก็บุตรหลานของเราด้วยนะครับครับก็ถ้าหากว่าชุมโรงเรียนไหนนะครับสถานศึกษาไหนอยากจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะโทรคุยกับท่านอาจารย์ผอ.เฉลียวก็สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเอาไว้ช่วงต่อไปเราจะได้มาพบกับรายการสืบสานคุณธรรมช่วงนี้ก็ต้องขอบพระคุณผอ.เฉลียวเถื่อนเพานะครับที่ท่านมาร่วมรายการกับพวกเราขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ